สวัสดีค่ะพบกับเป็นอีกครั้งกับรายการ YLG Go Night นะคะวันนี้เป็นวันพุธที่27เมษายนพุทธศักราช2565นะคะเมื่อวานนี้น้องทองมีการดีดตัวขึ้นมาค่ะแต่ว่าดีดตัวขึ้นมาแค่บริเวณ1911เท่านั้นถือว่าก็เฉียดเป้าที่บริเวณ1912นะคะเขากลายเป็นการดีดตัวขึ้นในดีกรีย่อยเท่านั้นเพราะว่าไปได้แค่เป้าประมาณ1912ก่อนที่ล่าสุดค่ะวันนี้ราคาทองคำจะมีการทำ lower low นะคะมีการทำระดับต่ำสุดที่เรียกว่าต่ำกว่าวันก่อนแน่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทองคำเองก็มีการอ่อนตัวลงมาค่ะแต่เริ่มมีสัญญาณเชิงบวกเช่นเดียวกันที่เกิดในตลาดทองคำนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเกี่ยวกับทองคำนะคะแล้วก็ตอนนี้ทองคำเป็นอย่างไรบ้างแล้วเป็นขออนุญาตเริ่มต้นที่ปัจจัยพื้นฐานก่อนละกันนะคะว่าอะไรที่ทำให้ทองขึ้นนะคะแล้วอะไรที่ทำให้ทองขึ้นได้แค่1911เท่านั้นนะคะมาเริ่มดูกันเลยนะคะในตัวปัจจัยพื้นฐานนะคะพื้นฐานสำคัญที่กดดันทองในช่วงนี้เนี่ยหลักๆแล้วยังเป็นเรื่องของดอลลาร์สหรัฐนะคะที่ยังแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแต่พอยคือข่าวสำคัญที่ทำให้ทองคำดีดตัวขึ้นเมื่อวานเนี่ยจะเป็นความกังวลในตลาดค่ะอันนี้รูปนี้นะคะรูปนี้เป็นตลาดหุ้นสหรัฐค่ะแต่ละกล่องเนี่ยก็คือแทนตัวนะคะตลาดหุ้นตัวหุ้นแต่ละตัวค่ะจะเห็นได้ว่าหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้เนี่ยแดงเถื่อค่ะแดงแทบจะทั้งกระดานเลยนะคะถ้านับดูแล้วเนี่ยดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงถึง800จุดเลยนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือลงประมาณ 2.38% ดัชนี S&P 500ปรับตัวลดลงประมาณ 2.81% Nasdaq เนี่ยลงมากกว่าใครเพื่อเลยค่ะลงมาประมาณเกือบ 4% นะคะลดลง500จุดแล้วก็ปิดตลาดในระดับที่ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2020ด้วยตลาดหุ้นเป็นตัวแทนสินทรัพย์เสี่ยงค่ะเมื่อวานนี้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลดลงเพราะตลาดมีความกังวล2เรื่องนะคะความกังวลแรกจะเป็นเรื่องของรัสเซียยูเครนค่ะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็ออกมาบอกนะคะว่าอย่าประเมินความเสี่ยงในการเกิดสงครามนิวเคลียร์ต่ำเกินไปนะก็ออกมาวอร์นิ่งเอาไว้นะคะนอกจากนี้ค่ะรัสเซียเองก็มีการเตรียมตัวที่จะระงับการจะส่งแก๊สธรรมชาติไปยังโปแลนด์แล้วก็บัลแกเรียนะคะซึ่งทั้งสองประเทศนี้เนี่ยเป็นสมาชิกนาโตแล้วก็เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยสาเหตุที่ทำให้รัสเซียเตรียมที่จะระงับการจัดส่งแก๊สธรรมชาติไปยังโปแลนด์กับบัลแกเรียทางรัสเซียเขาให้เหตุผลมาว่าทั้งสองประเทศไม่ได้ชำระค่าแก๊สเป็นรูเบิลนะคะก็เลยเริ่มเชือดไก่ให้ลิงดูนะคะข่าวนี้เองก็ทำให้ความตึงเครียดนะคะระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกเนี่ยก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความวิตกให้กับตลาดค่ะแต่อีกเรื่องนึงที่อยู่ในตลาดมาสักระยะนึงแล้วก็จะเป็นเรื่องของจีนด้วยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะมีเรื่องของนาโต้ก็คือการที่ฟินแลนด์กับสวีเดนนะคะเขาเตรียมที่จะแสดงเจตจำนงร่วมกันนะคะในสัปดาห์วันที่16พฤษภาคมก็คือในเดือนหน้าค่ะเตรียมที่จะขออนุญาตขอสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ด้วยนะคะรูปนี้เนี่ยเป็นรูปแผนที่ของสหภาพยุโรปนะคะจะเห็นได้ว่าชาติประเทศนะคะที่เป็นฝนสีม่วงๆอันนี้เนี่ยเป็นสมาชิกนาโต้ค่ะสีม่วงอ่อนนี้ก็เป็นสมาชิกนาโต้เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสมาชิกนาโต้ที่เพิ่งจอยเพิ่งสมัครมาหลังปี1997ค่ะปัจจุบันเนี่ยตัวฟินแลนด์สวีเดนยูเครนพวกนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้นะคะแต่ว่าสวีเดนกับฟินแลนด์ส่งสัญญาณมาแล้วว่าเขาพิจารณาแล้วนะคะเตรียมที่จะสมัครเข้ามาเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ในเดือนหน้าเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นความตึงเครียดนะคะระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้จับตาประเด็นนี้ต่อไปนะคะดังนั้นค่ะหุ้นลงเพราะอะไรหุ้นลงเพราะรัสเซียยูเครนนะคะหุ้นลงเพราะกังวลว่าการล็อกดาวน์ของจีนที่ยืดเยื้อแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นในอีกหลายๆเมืองต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นปัจจัยกดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนแล้วก็ทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันสินทรัพย์เสี่ยงกดดันให้หุ้นปรับตัวลงแรงค่ะพอหุ้นปรับตัวลงแรงก็มีฟลอร์นะคะมีกระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะสินทรัพย์ปลอดภัยทั่วโลกมีอยู่หลายตัวนะคะ
หนึ่งในตัวนั้นก็คือตัวทองคำเองค่ะทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะอีกตัวนึงจะเป็นตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวนะคะเมื่อวานนี้เองก็มีแรงซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีค่ะซึ่งพอมีแรงซื้อพันธบัตรก็เป็นปัจจัยนึงที่กดดันตัวบอนด์ยิลด์หรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีให้มีการปรับตัวลงพอบอนด์ยิลด์10ปีปรับตัวลงจึงเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่หนุนให้ทองคำดีขึ้นไปแตะ 1,911-1,912 ซึ่งเป็นไฮของเมื่อวานนี้นะคะนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมทองขึ้นแต่สังเกตไหมคะว่าทองเนี่ยก็ขึ้นได้เจาะในกรอบจำกัดนะคะด้วยเทคนิคอลเป็นลักษณะของการดีดตัวขึ้นเพื่อลงต่อด้วยนะคะแต่จุดหนึ่งสิ่งหนึ่งที่กดทองมาเสมอนะคะก็คือตามหัวข้อของเบนวันนี้เลยก็คือดอลลาร์ค่ะดอลลาร์ทำ higher high นะคะ HH เนี่ยคือ higher high นะคะก็คือทำระดับสูงสุดเนี่ยที่สูงกว่าในช่วงก่อนหน้านะคะตัวดอลลาร์สหรัฐล่าสุดวันนี้มีการแตะ 102.748 ค่ะเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ปีครึ่งครั้งใหม่เลยนะคะปัจจัยที่ทำให้นักทุนมีการเข้าซื้อดอลลาร์ส่วนหนึ่งก็เป็นการคาดการณ์ค่ะว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะมีการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่าจะมีการส่งสัญญาณในเชิงฮอกกิชในการประชุมสัปดาห์หน้านะคะแต่จุดหนึ่งก็คือแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงก็กระตุ้นแรงซื้อสกุลเงินดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพอดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นแบบนี้ล่าสุดบ่ายๆวันนี้ดอลลาร์ก็ทำ higher high ค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ทองคำทำ lower low ล่าสุดเมื่อครู่นี้ลงมาทำระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่าในวันก่อนหน้าบริเวณ 1,891 ค่ะลงมาทำโลบริเวณ 1,885-1,886 นี่คือที่มาที่ไปในแง่ของพื้นฐานนะคะเดี๋ยวเราไปว่ากันในเรื่องของเทคนิคอลค่ะอันนี้เป็นทำให้ดูแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะเพราะว่าพอดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยน้องทองก็ปรับตัวลดลงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดอลลาร์กับทองคำเนี่ยเขาเคลื่อนไหวในเชิงตรงกันข้ามเป็น negative correlation ถ้าดอลลาร์ยังคงแข็งค่าการขึ้นของทองคำก็ยังยากนะคะแต่ถ้าดอลลาร์เขามีการพักตัวลงมาเมื่อไหร่นะคะด้วยเทคนิคอลทองคำเองที่พร้อมฟื้นแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้ทองคำมีการดีดตัวขึ้นได้แรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นถัดไปที่เราจะต้องติดตามกันสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ค่ะจะมีการเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าภาคคงคลังภาคค้าส่งประมาณทุ่มครึ่งนะคะตัวเลขสำคัญจะอยู่ในช่วงประมาณ3 ทุ่มจะเป็นยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายของสหรัฐนะคะที่นี่คือในเรื่องของพื้นฐานมาค่ะมาเปิดกราฟกันดูดีกว่าว่าทองเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะอย่างที่เป็นเกิดในช่วงนี้ค่ะว่าทองคำเขาอยู่ในช่วงการปรับฐานนะคะขาของการปรับฐานอย่างนี้เขามี3เวฟนะคะชุดที่ปรับตัวลงจากบริเวณ 2,069 มาหา 1,895 ขานี้จบแล้วแล้วหลังจากนั้นทองคำก็ดีดตัวขึ้นเป็นลักษณะของ upside corrective นะคะซึ่ง upside corrective ของทองคำในชุดลงนี้เนี่ยจบไปแล้วที่ 1,998 ทองคำตอนนี้กำลังปรับตัวลดลงนะคะแน่นอนว่าเขาอยู่ในเวฟลงดังนั้นการดีดตัวขึ้นในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการดีดตัวขึ้นเพื่อลงต่อซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจบชุดนี้แล้วเขาก็จะมีการดีดตัวขึ้นในดีกรีที่ใหญ่กว่านะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันใช่ไหมคะว่าการดีดตัวขึ้นนี้จะเป็นการดีดตัวขึ้นในดีกรีย่อยนะคะหรือจะเป็นการดีดตัวขึ้นในดีกรีที่ใหญ่กว่าซึ่งราคาก็เฉลยเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเขาเป็นการดีดตัวขึ้นในดีกรีย่อยเท่านั้นเพราะว่าทองคำดีดไปได้แค่ประมาณ 1,911-1,912 จนกระทั่งล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ก็มีการทำ lower low ต่ำกว่าเรน 1,890-1,891 ค่ะเท่ากับว่าเมื่อวานนี้ชุดดีดตัวขึ้นจบไปแล้วที่ 1,911-1,912 นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามาโฟกัสกันว่าพอดีดตัวจบชุดนี้ราคาจะมีเป้าลงมาที่เท่าไหร่นะคะซึ่งวันนี้เบนจะเน้นวัดเป้าข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปวัดเป้าข้างบนกันนะคะว่า in case ว่าชุดนี้จบราคาจะมีโอกาสดีดไปถึงจุดไหนนะคะเป้าข้างล่างค่ะเบนวัดโดยใช้ Fibo Expansion ซะส่วนใหญ่นะคะชุดแรกเป็นวัด Expansion สีม่วงนะคะคลิก1ที่1955ซึ่งเบนมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชุดลงนี้นะคะแล้วก็มาคลิก2ที่ low บริเวณ 1,890 คลิก3ที่upside corrective การดีดตัวขึ้นเมื่อวานนี้บริเวณ 1,911 นะคะก็จะได้เป้า Fibo Extension ที่ 38.2% ถึง 61.8% เป็นเป้าคร่าวๆของทองคำซึ่งหนึ่งในเป้านั้นทองคำลงมาเทสแล้วบริเวณ 1,816 นะคะถ้าใครใช้ Expansion จะเห็นเป้านี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ 1,886 แต่ว่าเบนยังไม่แน่ใจนะคะว่าชุดลงนี้จบแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าที่เขามีคือ 1,8
1886เป็นเป้าแรกนะคะ1880-1877เป้านี้เป็นฐานของทองคำในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีเป้าถัดไปที่เป็น Fibo Expansion สีม่วงบริเวณ 61.8% ราวๆ1871นะคะนี่คือแนวรับที่เราวัดได้อีกเป้าหนึ่งค่ะจะเป็น Fibo Expansion อีกชุดหนึ่งที่เป็นวัดจากชุดใหญ่เลยนะคะก็คือวัดจาก1998คลิก1มาคลิก2บริเวณนี้คลิก3ที่ประมาณ1955เช่นเดียวกันจะได้เป้า Fibo Expansion ที่ 160.8% ประมาณ1858-1861นี่คือโซนแนวรับนะคะถ้าหากว่าทองคำมีการลงมาถึงเป้าใครที่พอร์ตว่างๆนะคะอาจจะรอดูเป้านี้นะคะในการทยอยสะสมซื้อนะคะเพื่อหวังทำกำไรจากการดีดตัวขึ้นดังนั้นนะคะถ้าหากว่าซื้อแถวๆนี้ถามว่าจะขายตรงไหนนะคะเบนมองว่าการดีดตัวขึ้นนะคะอาจจะเกิดขึ้นเป็นระยะค่ะแต่ว่าถ้าการดีดตัวขึ้นของเขาเนี่ยยังไม่ผ่านในโซนประมาณ1907ถึงประมาณ1912เนี่ยอาจจะเป็นการดีดตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะคะอาจจะแปลได้ว่าชุดลงที่เริ่มจาก1911 1912เนี่ยยังไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นหากใครที่มีติดมือเอาไว้สมมตินะคะใครที่เฮงมากซื้อไว้ที่ประมาณ1885 1886ซึ่งเป็นโลของวันนี้นะคะถ้าหากว่าเกิดการดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นแล้วราคาไม่ผ่านโซนประมาณ 1,900-1,902 ค่ะแถวนี้เป็นเรียกว่าบ็อกซ์สีม่วงอันนี้นะคะเป็นเป้าระยะสั้นที่เป็นวัดจาก 1,907 นะคะลงมาหา 1,886 นะคะซึ่งเป็นโลเมื่อสักครู่นี้เป็นขออนุญาตขยายภาพนิดนึงนะคะโอเคค่ะด้วยความที่เป็นมองว่าก้อนนี้อาจจะเป็นลักษณะของ expanding diagonal นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดีดตัวขึ้นของชุดนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ผ่าน1907 1912ซึ่งเป้าของเขาจะประมาณ 1,900 ถึง 1,902 นะคะจุดนี้เนี่ยอาจจะมีการวกกลับลงมาอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายซิ่งเล่นสั้นสมมติถ้ามีซื้อไว้ตรงนี้นะคะดีดตัวขึ้นไปไม่ผ่าน 1,900 1,902 ก็อาจจะพิจารณาขายบางส่วนนะคะจุดที่ผ่านได้แล้วถือต่อนะคะก็คือประมาณ 1,907 1,912 นั่นเองถ้าหากว่าผ่าน 1,907-1,912 เนี่ยเขาจะมีเป้าถัดไปค่ะอยู่บริเวณ 1,921 นะคะแล้วก็ 1,929 เป็นแนวต้านสำคัญค่ะไม่ผ่าน 1,929 ยังลงได้ผ่าน 1,929 มองบวกนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นเป้าใหญ่เลยที่บริเวณ 1,942-1,995 ซึ่งถือว่าเป็นการดีดตัวขึ้นในดีกรีที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ดีดตัวขึ้นไปโฟกัสที่ประมาณ 1,900-1,902 เป็นแนวแรกนะคะแล้วก็ 1,907-1,912 ตราบใดที่ยังไม่ผ่านเนี่ยยังเป็นไปได้ว่าชุดลงยังไม่จบนะคะผ่าน1912ชะลอการขายได้ค่ะไปรอดูเป้า1921และ1929เป็นเป้าดอกจัน2ดวงวันนี้ค่ะผ่าน1929เป็นมองว่าชุดที่ลงมาอาจจะจบแล้วราคาทองคำอาจจะดีขึ้นในดีกรีที่ใหญ่ขึ้นนะคะมีเป้าถัดไปที่1942-1955นะคะคนจะเข้าซื้อค่ะรอดูนะคะว่าเขาลงมาได้แค่เป้าไหนเป็นว่าใช้วิธีการแบ่งไม้ในการเข้าซื้อน่าจะเซฟกว่าในช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นการซื้อก่อนเฟดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการซื้อเพื่อเล่นสั้นเท่านั้นนะคะอย่าพยายามถือสถานะเป็นจำนวนมากก่อนการประชุมเฟดเพราะว่าผลการประชุมเฟดอาจจะส่งผลกับทองได้ทั้ง2ทิศทางนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเบนจะมาบรีฟเรื่องผลการประชุมเฟดซีนาริโอที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกทีนึงแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้ค่ะเล่นสั้นไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะดูดีดตัวขึ้นนะคะรอดู 1,900-1,902 เป้าแรกนะคะ 1,907-1,912 นะคะผ่าน 1,912 ชะลอการขายออกไปได้นะคะเพราะทองคำจะดีดตัวขึ้นต่อนะคะการเข้าซื้ออย่างที่เป็นเรียนค่ะมี 2-3 เป้านี้นะคะแล้วก็จุดที่น่าสังเกตก็คือเริ่มมีสัญญาณ positive divergence เกิดขึ้นแล้วนะคะสัญญาณ positive divergence ที่เกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นใน RSI ค่ะสัญญาณที่ว่าคือ RSI bullish divergenceคือการที่ราคาทองคำในแง่ของ price นะคะมี lower low ใช่ไหมคะ low ของทองคำในช่วงก่อนหน้าอยู่ที่บริเวณ 1,891 ล่าสุดวันนี้ทองคำมี lower low low ที่ 1,886 ซึ่งต่ำกว่าช่วงก่อนหน้าแต่สังเกตไหมคะว่า RSI ใน time frame 4ชั่วโมงค่ะไม่ได้ทำ lower low ด้วยนะคะเป็นลักษณะการก่อตัวของ RSI bullish divergence นะคะซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกนะคะแปลว่าแรงขายที่เกิดขึ้นที่ทำให้ราคาทองคำมี lower low เนี่ยมีความแข็งแกร่งน้อยลงนะคะดังนั้นสัญญาณนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะถ้าหากว่าราคาทอง
คำลงมาถึงเป้าใครที่พอร์ตว่างๆจะแบ่งไม้เข้าซื้อเพื่อเล่นสั้นก็ถือว่าไม่ผิดกลยุทธ์นะคะถือว่าเป็นไปตามทฤษฎีแล้วนะคะไม่ใช่แค่1ชั่วโมงเท่านั้นที่เกิดสัญญาณนี้นะคะถ้าดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะก็เหมือนจะเป็นการก่อตัวของไอซายbullish divergence เช่นเดียวกันนะคะก็คือราคามี lower low แล้วก็4ชั่วโมงเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าตอนนี้เป็นการก่อตัวนะคะตัว RSI เองก็ยังไม่ได้งุ้มเป็นภูเขาชัดเจนนะคะอาจจะมีแรงขายสลับออกมาแล้วทำให้ RSI เนี่ยเคลียร์สัญญาณทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจับตาไปด้วยกันแนะนำให้มอนิเตอร์สัญญาณนี้นะคะถ้าหากว่าไม่เคลียร์ทีหลังเชื่อได้ว่าทองคำอาจจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้ในที่สุดค่ะนี่คือตัวทองคำนะคะมาดูบาทนิดนึงค่ะบาทอ่อนๆ นะคะบาทอ่อนเพราะว่าดอลลาร์แข็งเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้เราวัดเป้ากันใช่ไหมคะค่าเงินบาทเขาอยู่ในเทรนด์ของการอ่อนค่าก็จริงแต่ว่าเขาก็ขึ้นมาถึงเป้าสำคัญหนึ่งของบาทแล้วนะคะซึ่งเป้าสำคัญของบาทเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ประมาณ 34.29 ถึงประมาณ 34.40 ค่ะเป็นเทรนด์ไลน์นะคะเป็นเป้า Fibo Expansion ด้วยโซนนี้ถ้าหากว่าไม่ผ่านเนี่ยชุดถัดไปของบาทจะเป็นการพักตัวนะคะแต่เป็นการพักตัวเพื่อดีดตัวขึ้นต่อนะคะเพราะฉะนั้นเป้าแนวรับของบาทค่ะก็สามารถใช้ Fibo Retestment นะคะซึ่งเป็นวัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวัดลากมาตั้งแต่ 33.39 นะคะมาหาไฮล่าสุดที่บริเวณ 34.40 ก็จะได้พักเป้าการพักตัวของค่าเงินบาทนะคะแถวๆประมาณ 34.16 เป็นรับแรกแล้วก็มีรับสำคัญค่ะที่เป็นเป้าการพักตัวเพื่อดีดตัวขึ้นต่อเนี่ยเขาน่าจะพักลงมาสักประมาณ 38.2% ถึง 50% ของชุดที่ดีดขึ้นมานะคะคือเป้าราวๆ 33.89 ถึง 34 บาทดอลลาร์ค่ะแต่ว่าการพักตัวเพื่อดีดตัวขึ้นต่อเนี่ยเขาไม่ควรหลุดโซนนี้ค่ะประมาณ Fibo Retestment ที่ 61.8% ราวๆ 33.77 ถึง 33.72 แล้วก็เส้นนี้เป็นเทรนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าบาทอาจจะเกิดการพักตัวได้ในช่วงสั้นแต่ว่าโดยรวมแล้วน่าจะเป็นการพักตัวเพื่อกลับไปอ่อนค่าต่อนะคะต้านถัดไปของบาทพยายามหาต้านให้มากๆค่ะแต่ว่าต้านถัดไปของบาทจะไกลมากนะคะหลังจากผ่าน 33.40 ไปได้เนี่ยต้านที่เป็นวัดได้จะเป็น 34.65 เลยนะคะเพราะฉะนั้นเทรนด์ของบาทเองก็ยังเป็นเทรนด์ของการอ่อนค่าเพียงแต่ว่าเขาอ่อนค่ามามากแล้วนะคะอาจจะเกิดการพักตัวในช่วงสั้นถ้าหากว่าพักตัวตราบใดที่ยังไม่หลุด 3372 3377อาจจะเป็นการพักตัวเพื่อดีดตัวขึ้นต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของดอลลาร์เป็นสำคัญนะคะว่าดอลลาร์เขาจะไถต่อหรือเปล่านะคะดูเหมือนว่าดอลลาร์เทรนยังเป็นขาขึ้นชัดเจนค่ะเพียงแต่ว่าดอลลาร์เองเขาก็มีสัญญาณโอเวอร์บอทนะคะมีเรียกได้ว่าโอเวอร์บอททุกไทม์เฟรมด้วยนะคะ1ชั่วโมง4ชั่วโมงนะคะแม้แต่กระทั่งไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยดอลลาร์เองก็โอเวอร์บอทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าดอลลาร์เกิดการพักตัวเมื่อไหร่ก็เชื่อได้ว่าทองคำอาจจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้ในที่สุดเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเรียกได้ว่าลงทุนด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะสัญญาณซื้อเริ่มมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าชุดลงนี้จบแล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการเข้าซื้อแล้วก็การเข้าซื้อตอนนี้เป็นการเข้าซื้อเล่นสั้นเท่านั้นพยายามเคลียร์สถานะก่อนเฟดนะคะดีตัวขึ้นไปหาจังหวะทำกำไรเป็นระยะนะคะโซนต้านนะคะแถวๆ1902 1907 1912นะคะนี่คือต้านทยอยขายนะคะไว้ผ่าน1912ได้ก็ค่อยชะลอการขายออกไปเพราะว่าทองคำอาจจะดีตัวขึ้นในดีกรีที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะนี่คือตัวทองคำนี่คือตัวค่าเงินบาทค่ะโอเคค่ะก่อนจะลากันไปนะคะเบนก็ขอฝากโปรโมชั่นของ YLG เช่นเคยค่ะตอนนี้วางเงินหลักประกัน 50,000 สามารถซื้อขายทองคำแท่ง 99.99 ได้1กิโล 96.5 ได้60บาททองค่ะไพรเทรดในตลาด TFX ก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น 80% ทุก product ในตลาด TFX เลยหรือใครสนใจเทรดในสัญญา Futures ต่างประเทศค่ะก็มาเปิดพอร์ตกับ YLG Futures ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเราร่วมมือกับ CME Group ตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดโลกนะคะเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนสัญญา Futures ต่างประเทศค่ะมีหลาย product ด้วยนะคะหรือใครจะออมทองค่ะก็ www.ylggosaving.com ค่ะเริ่มต้นออมได้แค่100บาทเท่านั้นเลือกออมได้ทั้งรายวันทั้งรายเดือนออมได้ในราคา real time ด้วยค่ะสำหรับนี้นะคะเป็นขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะลงทุนด้วยความระมัดระวังรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ